30นาทีต่อไปนี้คุณจะพบกับรายการข่าววาไรตี้บันเทิงที่เจาะลึกทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับผมและสองสาวต่อวรตาเอ๋ยสุธาดาประเด็นไหนร้อนเราจะเจาะลึกข่าวไหนโดนเราจะขยายจนคุณต้องหยุดและฟังเพราะเราคือ True Insider ครับอัปเดตข่าวร้อนกับ Talk of the Dayต้นธนพลเผยพักกองนางฟ้าไร้ปีกยอมรับยังไม่ได้ค่าตัวยืนยันไร้ปัญหาแพนเค้กเขมมะนิดยินดีร่วมงานนาวินต้าสุดดีใจภรรยาสาวน้ำหวานพัศวีตั้งครรภ์แล้วว่าที่คุณพ่อมือใหม่สุดเข้มห้ามภรรยาขยับตัวทำอะไรวินรัตนพลอดีตมือกีตาร์วงโปเตโต้ทวงหวานใจนอกวงการซินหฤทัยเปิดตัวประกาศข่าวดีเตรียมสละโสด5พฤษภาคมนี้สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ True Insider นะครับเมื่อสักครู่คือ Talk of the Day ฮะเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดของวงการบันเทิงที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในวันนี้นะครับและด้านล่างของจอนี้ก็คือช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างเรานะครับรวมไปถึงช่องทางในการที่จะรับชมรายการของเราย้อนหลังได้อีกด้วยเพื่อที่จะอัปเดตความเคลื่อนไหวของวงการบันเทิงแค่เพียงปลายนิ้วคุณนะครับเมื่อคุณว่างคุณดูได้ตลอดนะครับเอาละครับมาถึงสกู๊ปแรกของเราในวันนี้นะฮะเป็นเรื่องราวดราม่าของศิลปินฮิปฮอปใต้ดินนะฮะอินดี้นั่นเองคือวงโซโลวิสนะครับซึ่งมีแฟนเพลงเคป๊อปเนี่ยนะฮะมาวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างที่จะหนาหูนะครับว่าศิลปินโซโลวิสนั้นไปก๊อปปี้เพลงของเคป๊อปมานะครับซึ่งเขาได้ออกมาชี้แจงแล้วครับว่าเรื่องนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรเชิญขยายพร้อมๆกันได้ในสกู๊ปนี้ครับกับคนที่มันหมดใจเรียกว่ากลายเป็นเรื่องฮอตประเด็นร้อนที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในโลกออนไลน์ตลอดหลายวันที่ผ่านมาค่ะสำหรับกรณีเพลงแค่โสดของศิลปินอินดี้โซโลอิสต์ฟีเจอริงแรปอีสาน and Triple P ที่มียอดวิวใน YouTube สูงกว่า90ล้านวิวซึ่งกำลังเป็นที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในเวลานี้โดยถูกนำมาเผยแพร่ทาง YouTube เมื่อช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนปี2559ค่ะและหลังจากปล่อยเพลงไปได้พักใหญ่ก็เริ่มมีแฟนเพลงหลายคนที่ได้ยินเพลงนี้ถึงกับเพราะว่าบทเพลงแค่โสดมีทำนองคล้ายกับเพลงฟิกชันของวงบอยแบนด์ชื่อดังของเกาหลีใต้อย่าง BTS และเป็นบทเพลงที่โด่งดังและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในเกาหลีค่ะผลงานเพลงดังกล่าวมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2551ซึ่งห่างจากเพลงแค่โสดนานถึง6ปีเลยทีเดียวทำให้ทางศิลปินโซโลอิสถูกแฟนเพลงเคป๊อปวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆมากมายก็แค่ความโสดมันก็มาอีกครั้งจากนั้นทางฝั่งโซโลอิสได้ทำการเปลี่ยนชื่อคลิปวิดีโอเพลงดังกล่าวและยอมรับว่าก๊อปทำนองเพลงเกาหลีจริงโดยเขียนระบุชื่อว่าโซโลอิสผมก๊อปดนตรีเพลงฟิกชันมาทำเพลงครับพอใจยังซึ่งข้อความดังกล่าวค่ะเหมือนเป็นการเขียนประชดประชันจนแฟนๆต่างไม่พอใจเป็นอย่างมากอีกทั้งยังกังวลอีกว่าจะมีการนำเพลงดังกล่าวไปใช้ในเชิงพาณิชย์แสดงตามคอนเสิร์ตมากกว่าการเป็นมิสเทปที่ทำขึ้นในโลกออนไลน์เท่านั้นค่ะล่าสุดค่ะทางศิลปินป๊อปแรปอีสานและคน Triple P ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเพลงนี้ได้ออกมาเปิดใจแบบหมดเปลือกผ่านรายการโทรทัศน์แห่งหนึ่งโดยเผยว่ารูปแบบเพลงที่ใช้ใน YouTube กับรูปแบบเพลงที่นำมาใช้แสดงคอนเสิร์ตเป็นคนละรูปแบบกันส่วนในเรื่องของลิขสิทธิ์นั้น Soloist ไม่เคยไปติดต่อเรื่องของลิขสิทธิ์กับทาง Q Entertainment เจ้าของลิขสิทธิ์เพลงเลยแต่ต้นกำเนิดของเพลงมาจากคลิปใน YouTube มี YouTube เป็นตัวกลางเป็นการเจรจาพูดคุยกับลิขสิทธิ์ YouTubeซึ่งเขาได้กำหนดกฎเกณฑ์มาอยู่แล้วสิ่งที่เราผิดก็คือเอาดนตรีมาใช้ในส่วนของงานโชว์ทางเราไม่เอาดนตรีเขามาใช้สิ่งที่เราผิดก็คือเอาดนตรีมาใช้แต่ในส่วนของงานโชว์ทางเราไม่เอาดนตรีเขามาใช้ทำเหมือนเพลงทั่วๆไปที่เคยทำผ่านมาหลายสิบเพลงนะที่เราทำก็เรียกว่ามิกซ์เทปครับคือเอาดนตรีของคนอื่นจากที่ไหนมาก็ได้ทำเพื่อสนุกสนานแล้วก็มาแรปใส่เป็นวัฒนธรรมของฮิปฮอปวัฒนธรรมของแรปที่ทำกันมาประจำอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยช่วงแรกที่เกิดปัญหาขึ้นก็หวั่นใจเรื่องกฎหมายเหมือนกันก็ลองหาข้อมูลว่าขั้นตอนเรียบร้อยไหมแต่ส่วนตัวกังวลกับข้อความคอมเมนต์ต่างๆที่เกิดขึ้นทำให้รู้สึกไม่สบายใจจนต้องออกมาชี้แจงเรื่องราวดราม่าที่เกิดขึ้นค่ะก็แค่ความโสดมันมาหาอีกครั้งถ้าคนมันรักเราจริงคงไม่ทิ้งไปอย่างนั้น
สำหรับกรณีนี้ก็ต้องติดตามความเคลื่อนไหวกันต่อไปนะครับแต่ที่แน่ๆโซโลอิสเป็นที่รู้จักแล้วในวงกว้างและคงจะไม่ใช่ศิลปินอินดี้อีกต่อไปครับเรื่องนี้อย่างน้อยก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะฮะเอาละครับเดี๋ยวแวะพักกันสักครู่ฮะแล้วเดี๋ยวกลับมาต่อกับช่วงที่2ของรายการนะครับสักครู่เดียวI'm sorry.